ก็มีข้อย้ำเตือนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือกลนที่เป็นขี้นะครับกลนที่เป็นจำนวนขี้กับกลนที่เป็นจำนวนอะไรครับจำนวนคู่นะครับก็เวลาจะแทนก็พึงระวังนิดนึงว่าถ้ากลนที่เป็นคู่นะครับกลนที่เป็นจำนวนคู่เนี่ยนะครับสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในกลนเนี่ยเวลาจะแทนเนี่ยจะต้องมากกว่าอะไรครับมากกว่า0นะครับแต่ถ้ากลนของเราเป็นจำนวนขี้นะครับเมื่อเรา A ซึ่งเป็นจำนวนจริงใดๆเข้าไปแทนแล้วก็ไม่ได้เกิดผลอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลิมิตนะครับของกลนที่3ของ x เมื่อ x เข้าใกล้8อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถได้เป็นอะไรครับกลนที่3ของใครครับของ8นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ2นะครับหรือนะครับถ้าเราจะแทนด้วยจำนวนที่เป็นลบนะครับยกตัวอย่างเช่นลิมิตของกลนที่3ของ x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ8อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับกลนที่3ของใครครับลบ8นะครับซึ่งตามกฎเราก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับลบอะไรครับลบ2เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากลนที่เป็นขี้กับกลนที่เป็นคู่ให้ระวังนะครับว่าเข้าใกล้จำนวนจริงที่เป็นจำนวนจริงทั้งหมดนะครับกลนจะต้องเป็นขี้นะครับส่วนที่เข้าใกล้จำนวนจริงที่มากกว่า0นะครับเข้าใกล้จำนวนจริงที่มากกว่า0ตัวนี้นะครับกลนเขาจะต้องเป็นอะไรครับเป็นคู่นะครับเป็นจำนวนจริงจำนวนเต็มคู่นะครับครับกฎข้อที่3นะครับก็ยกกำลังนะครับลิมิตของb ยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็แทน a เข้าไปที่ x ได้เลยนะครับกฎข้อที่4นะครับเมื่อลิมิตของเรานะครับเป็นฟังก์ชันที่บวกลบกันนะครับเป็นฟังก์ชันที่บวกลบกันนะครับเราสามารถแยกหาลิมิตได้ก็คือเป็นลิมิตของใครครับของ fx บวกลบลิมิตของใครได้เลยครับ gx นะตามกฎข้อที่4นี้นะครับกฎข้อที่5ครับถ้าลิมิตของเรามี2ฟังก์ชันใดๆทำอะไรกันอยู่ครับ2ฟังก์ชันคูณกันอยู่นะครับเราก็สามารถหาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a คูณกับลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้ a ได้เลยนะครับกฎข้อที่5นะครับย่อยของมันนะครับกฎข้อย่อยของมันบอกว่าลิมิตของ k นะครับเมื่อ k เป็นค่าคงที่ใดๆคูณอยู่กับฟังก์ชัน g นะครับเราสามารถให้ k คูณกับลิมิตของฟังก์ชัน g เมื่อ x เข้าใกล้ a ได้เลยนะครับข้อที่6นะครับข้อที่6ถ้าฟังก์ชันอยู่ในรูปผลหารนะครับถ้าฟังก์ชันอยู่ในรูปผลหารเราก็สามารถทำยังไงได้ครับแยกเขาออกจากกันได้ก็คือหาลิมิตของฟังก์ชันที่เป็นตัวเศษนะครับแล้วก็หาลิมิตของฟังก์ชันที่เป็นตัวอะไรครับตัวส่วนนะครับแต่ข้อพึงระวังก็คือว่าลิมิตที่เราหาได้ของตัวส่วนจะต้องไม่ใช่เลข0นะครับ